พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยตระหนักถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมจึงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ประชาชนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดภัยพิบัติด้วยความสมัครสมานสามัคคีเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหตุการณ์นักฟุตบอลเยาวชนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายติดอยู่ในถ้ำหลวงวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันที่23มิถุนายนถึง10กรกฎาคม2561ซึ่งได้รับความสนใจจากทั่วโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยทั้งผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติการค้นหาจึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระบบการช่วยเหลือพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาอุปกรณ์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ใช้กู้ภัยได้ทันเหตุการณ์หลังจากปฏิบัติการสำเร็จได้พระราชทานพระราชกระแสชื่นชมส่งขอบใจทุกคนทุกฝ่ายถวายความเคารพด้วยพระบารมีชาวไทยจึงรอดพ้นภัยพิบัติด้านอุทกภัยปี2554พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้พระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งพระราชทานขวัญและกำลังใจต่อมาในเหตุอุทกภัยปี2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานลายพระราชหัตถ์ด้วยความรักและห่วงใยขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อขวัญที่ดีจิตใจและร่างกายที่เข้มแข็งนำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาตินอกจากนี้พระราชทานพระราชทรัพย์แก่บุตรหลานของผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้สำหรับโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายอีกหนึ่งอุทกภัยที่มีประชาชนได้รับผลกระทบมากถึง32จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และภาคตะวันออกจากพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิได้พระราชทานพระราชกระแสแก่รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อประชาชนอีกทั้งอย่างพระราชทานให้จิตอาสาภัยพิบัติเข้าช่วยเหลือดูแลและฟื้นฟูจนประชาชนกลับไปดำรงชีวิตตามปกติด้านวาตภัยเมื่อเดือนมกราคม2562พายุป่าบึกขึ้นฝั่งที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่เสียหาย23จังหวัดจิตอาสาภัยพิบัติช่วยเหลือชาวบ้านขณะที่น้ำกำลังท่วมซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบวาตภัยในการนี้พระราชทานเงินสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลจำนวน12แห่งใน7จังหวัดได้แก่สงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีและนราธิวาสพร้อมกับพระราชทานให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทำโซลาร์เซลล์พระราชทานติดตั้งให้แก่ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านด้านภัยแล้งจิตอาสาภัยพิบัติจัดโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งซึ่งพระราชทานให้หน่วยงานต่างๆจัดการภัยแล้งในท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านปัญหาไฟป่าจิตอาสาภัยพิบัติทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าชุมชนเป็นการรณรงค์เชิงรุกในการแก้ไขปัญหามีการเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยปรับแผนและนำเอาผลที่เกิดขึ้นมาปรับให้ทันสมัยให้แก้ไขปัญหาได้ในทุกสถานการณ์อันเป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ด้านอัคคีภัยเหตุการณ์เพลิงไหม้หมู่บ้านชาวมอแกนเกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาวันที่3กุมภาพันธ์2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินสร้างบ้านใหม่ให้ชาวมอแกนจำนวน61ครัวเรือนพ
พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องนอนเครื่องปั่นไฟและสิ่งของจำเป็นเพื่อให้มีบ้านพักอาศัยตามวิถีชีวิตปกติด้านปัญหาเขาหัวโล้นจิตอาสาภัยพิบัติจัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำเช่นจังหวัดน่านเชียงใหม่และเลยเพื่อให้ประชาชนร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าเสริมโทรมหรือเขาหัวโล้นด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประชาชนจำนวนมากต้องหยุดงานทำให้ขาดรายได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานร่วมกับโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 เพื่อให้เกิดการจ้างงานและการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนมีแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยแหล่งรายได้และสร้างอาชีพที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตโครงการจิตอาสาพระราชทานได้พัฒนาท้องถิ่นแต่ละชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเช่นโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรที่ฟื้นฟูพัฒนาลำคลองเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและบำบัดน้ำเสียรวมถึงพัฒนาบ้านเรือนริมคลองเริ่มที่ชุมชนประชาร่วมใจ2ขณะนี้ได้รื้อถอนบ้านเรือนที่รุกล้ำคลองและสร้างที่อยู่อาศัยริมน้ำขึ้นใหม่เพื่อให้มั่นคงและปลอดภัยโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่าซึ่งชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาคลองเน่าเสียให้กลับมาใสสะอาดดังเดิมนอกจากนั้นได้พัฒนาคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับคลองพดุงกรุงเกษมที่แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียจนน้ำใสสะอาดขึ้นอีกทั้งมีแผนพัฒนาเป็นเส้นทางการเดินเรือเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพระราชทานความช่วยเหลือด้านต่างๆได้ช่วยบรรเทาความทุกข์นำมาซึ่งความสุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศชาตินับเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมดังพระปฐมบรมราชองค์การเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป